เรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทางจีนกันก่อนละกันนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาดเคเิปโตเนะาะแต่ผมคิดว่าก็จะทำให้ตลาดต่างๆค่อนข้างระสำนละสายอยู่พอสมควรเพราะว่าทางจีนถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆอยู่แล้วนะครับการมีปัญหาหรือว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยก็ส่งผลทางตรงแล้วก็ทางอ้อมกับตลาดหุ้นและถ้ามาส่งผลต่อตลาดหุ้นตลาดเคเบิโตก็จะรับผลกระทบไปบ้างบาง,บางส่วนนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วงนี้ก็ถือว่ามีการดแดงๆขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคสาหรับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของที่ทางจีนนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าความไม่พอใจของประชาชนจีนจะลุกฮือขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการเข้มงวดในเรื่องของมาตรการควบคุมโควิดมาอีกแล้วนะครับซึ่งก่อนนั้นนี้ก็โอเคเข้มงวดแล้วถูกต้องไหมแล้วก็เริ่มที่จะมีการผ่อนปลนในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือว่า เดือนนี้นี่แหละที่ผ่านมานะครับหลายคนก็คิดว่าเออโอเคน่าที่จะโอเคแล้วหรือว่าน่าที่จะดีแล้วนั่นแหละนะครับแต่ไป๊บๆมาๆผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นไปถึงส0,000ื่นก็เลยส่งผลให้มีการเข้มงวดสําหรับมาตรการโควิดเพิ่มขึ้นไปนะครับก็เลยได้ส่งผลให้หลายคนไม่พอใจอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยจะผ่านพ้นไปแล้วอ่ะเออเฮ้ยน่าจะผ่อนปลนได้แล้วนะจะได้หายใจหาคอกันได้บ้างนะครับแต่พอเจอตัวเลขที่มันสูงก็เลยเข้มงวดขึ้นมาอีกก็เลยทําให คนต่างๆไม่พอใจในณนขณะนี้นะครับซึ่งก็ถ้าเราเข้าไปดูที่ทางทวิตเตอร์เนาะแต่ก็ทั้นั้นเราไม่รู้ว่ารูปภาพหรือความรุนแรตงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะเอามาให้ดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันไม่รู้มันเป็นอ f ฟฟิ i ชียลหรือว่ามันยังไงนะฮะต้องเสิรสื่ออย่างละมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ส่งผลที่ไม่ค่อยจะดีนักละกันเนาะต่อตลาดหุ้น ต่างๆในตอนนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin โดยตรงกันบ้างนะครับในนักขณะนี้ก็คือโปรเจกต์อย่าง Stack นั่นเองน้อซึ่งเติบโตมาส่วนทางหลายๆตัวที่แดงๆอุ่มๆในนขณะนี้นะครับแต่ Stack หรือว่าเหรียญ STX ตอนนี้อยู่ในลำดับที่89นะครับมาเก e t แคปราวๆ1.3บิลเลียนใน,นขณะนี้เนาะก็ถือว่าเติบโต,ตมาค่อนข้างค่อนข้างแรงเพราะว่า่วนหนึ่งเนี่ยเป็น,นเรื่องของ เตรียมที่จะเปิดโ d ดั์อะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาได้ทวีตใน t ว i ต t e อร์ uh, ของเขานะว่าน่าทีจะมีการพูดถึงตัวโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าอัปเดตเนี่ยในงาน Miami Web3 บทนะครับมมีเว็บทรีก็คืองานนี้นะครับก็จะเป็นงานาวันที่28ถึงวันที่30ที่แม a m มีนั่นแหละนะครับก็คิดว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่เนาะก็ต้อง ถือว่าเออถือว่างานนี้จัดชนกับทางแซมเหมือนกันนะแซมอันนั้นที่นิวยอร์กนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานละกันที่น่าจะได้เห็นโปรดักอะไรใหม่ๆจากทางทีม Stack หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าใครไม่ไม่รู้จัก Stack เนี่ย a c กเป็นอีกหนึ่งโปรเจกที่ตั้งใจที่จะทำให้บิตคอยเนี่ย มันคือเหมือนสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์สที่อยู่บน Bitcoin นี่แหละนะครับเพื่อที่จะให้มีการเขียนโปรแกรมหรือว่าทำงานแบบเหมือน DeFi นั่นแหละเนาะซึ่งก็จะมี NFT m e d i มี d ีต่างๆนะครับแล้วก็มี Smart Contract สำหรับ Bitcoin นะอันนี้ก็คิดว่าน่าจับตามองนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่บน Ethereum แล้วแต่ก็อยู่บน Bitcoin แล้วก็เป็นไซ c ์เชนนะแล้วก็ เขียนโปรแกรมได้นั่นแหละซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าการประกาศในในอีเวนต์นี้จะเป็นอะไรเนาะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆซึ่งในวันที่30นี้นะครับคุณเบนอัมสตรองนะครับหรือว่าบิดบอยนั่นแหละเนาะก็มาร่วมงานนี้ด้วยนะครับเป็นสปีกเกอร์นะในวันที่30นะฮะก็ต้องรอดูว่าจะมีการพูดถึงสำหรับเหตุการณ์ที่ไปลุยที่บาฮามาสล่าสุดหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า ความหนาหูก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของเทเตอร์นะครับหรือว่า USDT เรียกเลยด้ว่ามีเรื่องไม่ค่อยดีมาเรื่อยๆตั้งแต่ในเรื่องของ r e s e ซ v ร์ฟต่างๆเนาะว่าเฮ้ยมีเงินจริงหรือเปล่ามี r e s e ซ v ร์ฟที่เป็นเ,เท่ากับดอลลาร์จริงหรือไม่นะครับสำหรับเทเตอร์เนาะหลายคนก็ตั้งแง่ายแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดู Market Cap ของเท t ตอรก็ราวๆ65บนะิลลิยอนเนาะหรือว่า60,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละนะครับซึ่งล่าสุดทั้งบ i t บ o ย เขาไดา้เลยดูว่าไปไปบุกนะครับผมไม่ใช่ไปบุกสิไปดูไปดูล่าเ้าแล้วกันเนาะที่ที่ทางสํานักงานนะครับที่บาฮามาสท,ที่ทางเทเตอร์นั่นแหละนะก็เลยดูว่าไปถึงที่เลยนะครับแต่คือมันเป็นวันอาทิตย์ก็เลยไม่มีคนอยู่นะครับซึ่งเขาก็พาไปดูที่จอดรถนั่นแหละเรียกได้ว่ามีที่จอดรถอยู่ไม่เกี่ยันนะเ,นเพื่อนๆหนึ่งคนะันสองคันอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเขาก็เลยมอวโอ้โหอันนี้มันบราาิษัทแบบ60บบิลเลียนนะแต่มีที่จอดรถค่อนข้างน้อยนะฮะหลายคนก็กางมอนุเฮ้ย ทำไมมันเป็นแบบนี้ว่าอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่อยาที่จะมกจากระจายข่าวที่ที่เราบางทีเราก็ไม่รู้บางน้ำบึงเลือกนะครับมันไม่รู้จะเป็นแบบที่หลายๆคนคิดหรือเปล่านะว่าจะมีการมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเทเตอร์หรือว่าไส้ในที่ไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับเทเตอร์มีโอกาสที่จะหลุดออกมาหรือไม่อันนี้ก็ต้องรองดูนะฮะเขาอาจจะปงสายจริงๆก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีดอลลาร์แบก็กหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับเซเบอคคอยของเขาก็ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น FTX หรือว่า l ูน a าที่คลรลบลงไปเนี่ยก็ส่งผลให้เทเตอร์ได้รับผลกระทบเหมือนกันเนาะในเรื่องของความตื่นตระหนกตกรงใจของตลาดคนเข้าไปแหร่รดีมหรือว่าแห่ขายเทเตอร์อยู่เยอะมากนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ายังผ่านพ้นมาได้อยู่ในณนขณะนี้นะครับสำหรับเทเตอร์นะซึ่งโอเคตอนนี้ยังผ่านพ้นได้ผมไม่รู้นะว่อนาคตจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมไม่รู้นะอนาคตอยู่แล้วนะอันนี้ก็ขอเอาไปช่วย ขออย่าให้มีอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเท t ตอร์ละกันนะครับซึ่งคนบิดบอยเข้าไปเนาะสำหรับแบงค์ที่เขาพูดในคลิปเนี้ยนะครับผมก็คือแบงค์ที่ที่ชื่อว่าเด l เทคนั่นแหละนะครับเรียกเด้ว,ว่าเป็นแบงค์ที่เออเขาเรียกว่าอะไรดูแลนะครับผมสําหรับเงินดอลลาร์ที่แบ็คตัวเซิร์ฟคอยของเท t ตอรนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงบิดบอยนะครับขอพูดถึง ในเรื่องของสิ่งที่เขาแนะนำนั่นกันนะแต่ก็คิดวาดูนี้ผมไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับซึ่งซึ่งเขาก็ได้บอกแล้วว่าเขาโอเคไม่ชอบ FTX ถูกต้องไหมอันนี้เมื่อ2เดือนที่ที่ผ่านมานะครับเขาก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจกับ FTX มาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็เลยได้บอกกับคนดูแล้วกันว่าเฮ้ยเขาไม่ชอบ FTX แล้วก็คิดว่า FTX มีอะไรบางอย่างนะครับเขาก็เลยมองว่าอย่าถือ FTT นี่เขาบอกอย่าถือ FTT แล้วก็อย่าถือโซด้วยเพราะว่าโซถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ที่แบก โดย Alameda Research หรือ FTX ที่ให้ที่ให้ความช่วยเหลืออยู่นั่นแหละนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกว่าให้ไปถือ Headbar แทนแล้วก็ไปถือเอาโกแทนนะซึ่งทนีเท่นั้นไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนเนาะซึ่งรีพอร์ตจาก m e s s ิ r ได้พูดถึงในเรื่องของ NFT ที่อยู่บน Headbar หรือ Hydra นั่นแหละพุ่งขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับ Q on Q เนี่ยเราวเ9 0า0 0หนเลยนะในช่วงนี้นะครับถือว่าเติบโต ส่วนกระแสอยู่เหมือนกันยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการเติบโตได้มาน้อยแค่ไหนสําหรับโปรเจกต์อย่าง Hydra หรือว่าเหรียญ Headbar นั่นแหละนะครับซึ่ง Headbar ก็ทําในเรื่องของเป็น Smart Contract Platform นั่นแหละเนาะหรือว่า Layer1 นั่นแหละนะครับก็ก็ทางคนบิดบอยมองว่าอ,าอะไรอ่ะก็คือเขาชอบหรือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาแทน Solana น,น,นั่นแหละนะครับก่อนนี้ลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันเนาะผมไม่รู้ว่า มันจะยังไงนะครับผมไม่ได้เข้าไปศึกษาลึกๆเหมือนกันนะสำหรับตัวโปรเจกต์นี้นะครับแต่ก็ผมขอดูซิว่า Headbar อยู่ในแรงเท่าไหร่37นะครับอยู่ในแรงที่37มเนาะ m a เก็ t แคปราวๆ นหนึ่งบิลเลียนในณขณะนี้นะครับคลิปวิดนี้มีแพงเท่านี้นะครับคิดไปปุ๊บไม่ได้ชอบเราก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับถ้าใครต้องการซัพพอร์ตตอนนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยดันใต้คลิปวิดนี้กันได้เลยนะครับสามารถจะสั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปตัวด็อกหรือว่าจะกดดูเนื้อหาพิเศษต่างๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะโอนค่ากาแฟเคียวกาโกตรงนี้ก็สามารถทําได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับอย่างไงก็ต้องขอ,อบคุณแทนทีมงานคลิปตัวด็อกทุกคนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพบกัน